คลิปนี้นะคะก็จะพามาแอบส่องแอบเล็งนะคะว่าโซนไหนเนี่ยราคาบัตรเท่าไหร่นะคะมองเห็นชัดไหมนะคะก็เห็นหลายคนเข้ามาถามนะเท่าที่แอดสืบมานะคะก็มีราคาตั้งแต่ 1,900 บาทนะคะจนสูงสุดเนี่ย 7,500 บาทนะคะเราก็มาดูแล้วกันค่ะว่าแต่ละโซนนั้นมันจะได้ดูหน้าตาประมาณไหนชัดแค่ไหนนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังคิดจะไปซื้อบัตรนะคะก็โซน AL AR นะคะโซนนี้เนี่ยเป็นโซนบัตรเห็นเขาว่าเป็นโซนบัตรหลุมนะคะอยู่ที่ประมาณ 6,500 ขึ้นนะคะส่วนอันนี้นะคะ II นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 6,000 นะคะอันนี้ก็เห็นชัดเหมือนกันนะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาค่ะเป็นพวก SN SM SG อะไรพวกนี้นะคะก็โซนนี้อยู่ที่ประมาณ 5,500 เห็นบอกว่าชัดด้วยแล้วก็ได้นั่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าถัดขึ้นไปอีกค่ะเป็นพวกโซน N นะคะโซน N โซน O โซน P โซนนี้จะประมาณ 2,500 นะคะแล้วก็ถอยขึ้นไปอีกค่ะสูงขึ้นไปอีกโซนดอยนะคะก็จะประมาณ 1,900 ค่ะก็เอาข้อมูลมาฝากกันนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะไปดูนะคะแล้วก็อยากจะรู้บัดเจ็ตคร่าวๆนะคะก็เอาเป็นว่านะคะไม่เป็นไรค่ะสำหรับใครนะคะที่พร้อมก็ไปดูนะคะถ้าใครที่ไม่พร้อมนะคะก็รอดูรอชมนะคะติดตามทางช่องทางผ่าน YouTube ก็ได้นะคะช่องเราก็มีเอาคลิปนะคะบรรยากาศมาให้ดูอยู่แล้วนะคะแค่สาวๆแบ็คพิงค์มาประเทศไทยแอดคิดว่าทุกคนก็คงจะฟินเวอร์แล้วก็แฮปปี้มีความสุขกันแล้วนะส่วนใครที่พร้อมนะคะมีกำลังก็อยากไปดูก็เชิญเลยค่ะตามสบายค่ะแล้วก็หวังว่าจะกดทันนะคะเพราะรู้สึกว่าบัตรเนี่ยกดยากมากๆเลยค่ะก็สามารถกดได้ที่ในเว็บไซต์เนาะไทยทิเก็ตค่ะเห็นว่ากดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ QR คุณก็ไปจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะถ้าไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถกดได้ค่ะก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับใครที่ตั้งใจที่จะดูคอนเสิร์ตของสาวๆ Blackpink นะคะในวันที่13-14กรกฎาคมนี้นะคะค่ะก็เอาข้อมูลคร่าวๆมาฝากนะคะสำหรับใครนะคะที่ตั้งตารอกันมาของสาวๆ Blackpink ค่ะก่อนจบคลิปก็เช่นเดิมนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า